สวัสดีค่ะวันนี้พี่ปุ๊กพามาเล่นเกม Field Runner 2นะคะ Field Runner 2เกมนี้นะคะเป็นเกมแนววางป้อมแล้วก็คอยยิงพวกเหล่าทหารเอาล่ะเรามาเริ่มกันเกมนี้นะคะมีทั้งบนมือถือและบน PC บนมือถือนี่รู้สึกว่าใน Google Store นี่จะราคา97บาทโอเคเราจะเป็นผู้เหมือนผู้วางแผนนะคะวางแผนการรบเขาจะมีการสอนเราเล่นเกมด้วยวิธีการเล่นก็คือให้เราลากเอาป้อมเนี่ยเห็นไหมลากป้อมเราต้องไม่ให้คนพวกนี้เข้าไปในฐานของเราโอเคไหนขอลากก่อนเฮ้ยไกลไปปะวะเดี๋ยวปุ๊กขอตั้งก่อนนะเนื่องจากมันสามารถมาได้ทุกด้านเลยเราจะต้องตั้งแบบนี้โอเคเวลาเราตั้งนะคะมันจะเป็นการบีบทหารให้เดินไปทางอื่นด้วยมันเร่งเวลาได้ไหมเนี่ยเดี๋ยวจะตั้งแบบนี้เลยมันเร่งเวลาตรงไหนตรงนี้โอเคนี่เราเร่งเวลาขึ้นแล้วนะจะได้มีตังค์เยอะๆโอ๊ยกดผิดตอนนี้ขายทิ้งก็ยังไม่คุ้มค่ะเอาละตรงนี้เราจะทำสโลด้วยนะคะสโลนี้ก็มีอัปเกรดเดี๋ยวนะเนี่ยเขาบอกว่าให้เราอัปเกรดได้นะคะอัปเกรดให้มันสโลติดสโลแม็กแล้วโอเคนี่ขายทิ้งเลยปึ๊บให้มันติดสโลก็คือช้านะคะให้มันเดินช้าลงอัพสโลไว้เยอะๆเป็นการดีคิดว่ามันก็ไม่ได้ยากเกินไปเกมพวกนี้แบบเนี้ยแนวเนี้ยพี่ปุ๊กชอบมาเร็วอย่างไรก็ไม่กลัวนะคะติดสโลเดี๋ยวตรงนี้เราจะวางสโลตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ที่หนึ่งเอาละคราวนี้เราจะมีเขาเรียกว่าอะไรนะบอมระเบิดลองขายแล้วก็ลงไอ้นี่ดูสิโอ้โหสุดยอดเลยแรงมากก็สโลอันนี้อัปเกรดเยอะๆอันนี้อัปเกรดเยอะๆมันแรงรู้ทางมันจะแรงอัปเต็มแล้วค่ะเสร็จแล้วโอ้ยด่านต่อไปมีนี่ด้วยมีระเบิดนะคะเราสามารถวางระเบิดเอาไว้ได้โอเค New mission available โอเคตอนนี้ได้ดาวทองนี่มีทาวเวอร์อันใหม่เข้ามาด้วยมาเรามาดูกันต่อเลยอันนี้ได้ดาวทองแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาตรงนี้กันเอาอะไรดีอะเอายากๆไปเลยเหรอเอายากๆตอนนี้พี่ปุ๊กว่ายากๆมันยังไม่พร้อมเพราะว่าเหมือนกับเรายังได้ทาวเวอร์ไม่ดีพอเอา2ดาวแล้วกันนะคะกลางๆโอเคคราวนี้เราก็จะเลือกทาวเวอร์ที่จะเอาไปใช้อุ๊ยอันนี้ยังไม่เคยลองเลยอ่ะอุ๊ย50เลยเหรอ
เอาไปลองดูมีแค่นี้เองยังไม่มีอะไรหรอกอ๋อเราต้องซื้อนะคะโอเค750ตอนนี้มีตั้งอยู่104ซื้ออะไรไม่ได้นะมีอยู่แค่4ป้อมนี้เราจะผ่านมันไปได้ไหมโอเคเลือก2ดาวซะด้วยมาอันไหนก่อนดีตรงกลางนี่น่าจะเป็นสโลนะคะเราจะต้องวางไว้ตรงนี้ตรงกลางมันสโลทำให้มันเดินเร็วๆเราจะได้เงินจากการที่ฆ่าคนพวกนี้ทำสโลเยอะๆนะคะเฮ้ยตายหลุดมีแค่20ชีวิตเองเราวางแผนผิดแล้วเนี่ยวางแผนผิดแล้วจริงๆวางแผนผิดแล้ววางแผนผิดแล้วจะรอดมั้ยเนี่ยโอ้ยขออัปเกรดก็ยังดีเออตายถ้าเกิดเราปล่อยเนี่ยตอนนี้เหลือเท่าไหร่วะตัวฮาร์ดมันบังสู้ๆ สู้อีกนิดเดียวลูกอีกนิดเดียวอัปเกรดเลยอัปเกรดให้มันสโลว์กว่านี้จะได้มีเวลายิงเยอะขึ้นนะคะนี่เริ่มเข้าที่เข้าทางแล้วนี่ตรงนี้สักที่หนึ่งเต็มแม็กแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเอาสโลว์ตรงนี้อีกที่หนึ่งนะคะโอเคสโลว์ด้วยมี10มี50รอบตอนนี้เรารอบที่10อยู่นะคะเป็นรอบที่10ยังไม่เคยลองไอ้50นี่เลยอะเย็นๆใจเย็นๆเอ้ยไหวอยู่แล้วเอาเข้าไปอีกอันนึงไหวอยู่แล้วนี่ตอนนี้สโลว์เราเต็มแม็กแล้วมีอะไรยังไม่เต็มมีฝั่งนี้โอเคตอนนี้แม็กหมดทุกอันแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเก็บเงินนะคะให้ได้50ไหนดูเงินตรงไหนเงินตรงนี้นะโอ้ยขายได้9เหรียญไม่คุ้มอ่ะยี่สิบแปดเอ้ยจะไหวไหมเนี่ยสู้หุยหลุดแล้วหุยเริ่มไม่ไหวแล้วอ่ะจะเก็บเงินได้ถึง50มั้ยเนี่ยโอ้ยเดี๋ยวๆๆๆๆๆๆปังปังเล่นกับใครไม่เล่นนะมาเล่นกับเจ้าแม่นะโอ้ยไอ้ตัวไฟนี่แรงเหมือนกันนะเนี่ยหลุดหลุดโอ้ย14 13อุ๊ยยังไม่ถึงครึ่งเลยอ่ะไฟมันแรงจริงๆเดี๋ยวเราจะเอาไฟไว้ตรงไหนที่หนึ่งเอาไฟไว้ตรงนี้นะวิอยากเอาไฟไว้ตรงกลางนี่มากกว่าขายชิ้นเลยขายชิ้นขายถูกเวลาปะเนี่ยว้าเฮ้ยดีงามมันดีงามอย่างนี้นี่เองมันปรับความเร็วได้แค่2ระดับนะคะ
บายสบายเรียบร้อยนะคะตรงนี้เราน่าจะมีสโลอีกสักจุดหนึ่งนะคะเดี๋ยวเราจะอัปเกรดตรงนี้โอ้โหใช้เงินเยอะเหมือนกัน40ตอนนี้เรามี29 31แต่ละตัวราคาก็ไม่เท่ากันนะคะโอ้เฮ้ยอีกหนึ่งอัปเกรดPerfect wow โอ้โหคนมันอึดว่ะรอบนี้อัปเกรดอีกทีก็ใช้เงิน40เหมือนกันเราจะอัพให้เต็มเลยอีกรอบหนึ่งน่าจะได้40ละคนตัวบักเอ็กเรียบร้อยนะคะเราอัปเกรดเต็มแล้วพี่ปุ๊กอยากเอาไฟไว้ตรงนี้ที่หนึ่งเอาไฟแล้วก็เอาสโลตรงนี้ไฟตรงนี้น่าจะดีตอนนี้เอาสโลไปก่อนละกันได้แค่นี้เฮ้ยไม่หลุดนะคะยังเหนียวอยู่แหมไฟเราแรงมากจริงเครื่องบินเวลามันมามันชอบมาด้านล่างอ่ะเนี่ยเฮ้ยอันนี้ยังไม่เคยใส่เลยนี่อย่างไกลโอ้โหอะไรจะถึกขนาดนั้นเฮ้ยนี่เพิ่งด่าน30เองนะรู้สิว่าตัวนี้จะได้ราคาเท่าไหร่ตอนนี้เรามีแค่1นะคะรถถังฝึกนี่ได้โอ้ย10เองได้แค่10เองโอเคอัปเกรดเต็มแล้วค่ะไฟนี่ดาเมจมันจะหมู่ด้วยนะคะมันจะโดนเป็นกลุ่มเลยเนี่ยถ้าเกิดไอ้นี้มันชอบมาด้านล่างเยอะมากเฮ้ยหลุดได้เฮ้ยไปตรงไหนดีตรงนี้ดีกว่าเต็มเฮ้ยด้านล่างนี่เราต้องป้องกันดีๆนะเนี่ยเครื่องบินมาแล้วมันชอบหลุดทุกทีเลยปกตินะคะเวลาพี่ปุ๊บเล่นนะพี่ปุ๊บชอบเล่นแบบให้มันแบบว่าไม่เสียเลยสักดวงใจอะหัวใจจะไม่เสียเลยตอนนี้มีอะไรซื้อได้ก็ซื้อไปก่อนละหัวตาเนี่ยเหลืออีก13รอบคิดว่าแค่นี้น่าจะเหนียวอยู่นะตัวนี้ยังไม่ได้อัปเกรดเลยตรงนี้เราน่าจะเปลี่ยนเป็นไฟไว้ตรงนี้ก็ได้คราวนี้เราเตรียมพร้อมสำหรับเครื่องบินเรียบร้อยแล้ว
ันนี้อันละ10ป่ะ10 3อัน30ซื้อได้พอดีเลยไฟวะเลดบารอนโหไอตัวนี้นะคะมันไม่มีหลักไม่มีฐานว่ามันจะบินไปทางไหนหูยโคตรยากอ่ะเฮ้ยใครจะไปชนะเนี่ยหูยังไม่ถึงครึ่งเลยอ่ะลาก่อยวิตัวนี้เมื่อกี้เข้าไปไม่เสียหัวใจด้วยตัวเมื่อกี้โอเคด่าน40พี่ปุ๊กว่าซื้อไอ้นี่ไม่ทันละเพราะว่ามันจะครบ50แล้วเราต้องเปลี่ยนเป็นอัปเกรดแทนนะคะอัปเกรดอันนี้ดีกว่าเครื่องบินรอบนี้เราใส่มาเต็มที่แล้วนิดเดียวนิดเดียวโอเคดีนะดีนะมีสโลอัปเกรด go เหลืออีก5รอบนะคะคิดว่าไม่น่ามีปัญหาโอเคไอตัวเลดบารอนเมื่อกี้ค่ะพี่ปุ๊กว่าที่เข้าไปแล้วพี่ปุ๊กไม่เสียหัวใจถ้าเกิดฆ่ามันได้นะน่าจะได้เงินเยอะอะคิดว่านะวันนี้เดี๋ยวรออัปเกรดอันนี้อันนึงอ้าวเต็มแล้วสี่สิบเจ็ดเครื่องบินค่ะเฮ้ยเร็วจังหุยจะต้องอัพสโลว์เพิ่มเอาไว้ดักเครื่องบินนะคะวิตรงนี้ก็สร้างได้ป่าวะจับเนี่ยต้องเอาสโลว์คอยดักเอาไว้สโลว์หลุดอีกแล้วว่ะโอ้โหนี่โคตรยักษ์โคตรมหายักษ์เครื่องบินตอนนี้ไม่มีตังค์เอาตอนนี้ก่อนแล้วกันก็ไม่ยากนะก็ไม่ยากนะอันนี้โคตรยักษ์โคตรเครื่องบินกับโคตรรถถังไม่ยากนะสบายดักไว้เลยเรียบร้อยค่ะเราผ่านมาได้มันมีโหมดหลังจากนี้มันมีโหมดให้เลือกด้วยนะคะว่า endless ก็คือโหมดแบบมันมาแบบไม่มีวันหมดอะค่ะไม่มีวันตายอะมาเป็นรอบโอ้ด่านต่อไปโอ้ยด่านอะไรวะเนี่ยเอาไว้เล่นคลิปหน้าเลยละกันคลิปนี้ก็พี่ปุ๊กจะเล่นเกมนี้เป็นเกมเป็นพาร์ทเหมือนเดิมนะคะเอาล่ะดูสิเราได้เงินมาเท่าไหร่โหทำไมมีติดลบด้วยอ่ะสกอร์ 320,000 นี่คืออะไรอันนี้คือเหมือนกับทาวเวอร์มาใหม่นะคะมีเงินอยู่บวก52รอโหลดแป๊บนึงพี่ปุ๊กขอเข้าไปดูหน่อยอยากเข้าไปดูว่าเดี๋ยวเราจะเล่น2ดาวทุกเกมเลยนะคะคือไม่ง่ายเกินไปแล้วก็ไม่ยากเกินไปเพราะว่าไอ้ฮีโร่เนี่ยคือมันเหมาะสำหรับการที่เราปลดล็อกป้อมปราการทั้งหมดแล้วเอามาเล่นอันเนี้ยเดี๋ยวปุ๊กขอพี่ปุ๊กขอดู
มีทาวเวอร์อันใหม่มาจริงด้วยแล้วก็ไฮไฮทาวเวอร์พวกนี้ต้องใช้เงินซื้ออ๋อยังอ๋อเขาต้องใช้ดาวซื้อนะคะเรายังได้แค่3ดาวเองพวกนี้คือมันจะปลดตามดาวใช่ไหมอ๋อไอซีนี่พวกนี้ก็จะเป็นใช้เงินซื้อใช้เงินซื้อก็ตอนนี้มีอยู่156อ่ะอันถูกสุดก็750โอเคงั้นไว้เจอกันพาร์ทหน้าดีกว่าเดี๋ยวพาร์ทหน้าพี่ปุ๊กจะมาเล่นด่านโครนเฮนนะคะโอเคขอบคุณที่ติดตามชมค่ะอย่าลืมกดไลค์ Subscribe ให้พี่ปุ๊กด้วยสำหรับคลิปใหม่ๆเนาะถ้าอยากติดตามกันโอเคค่ะเจอกันพาร์ทหน้าบ๊ายบาย